นี่ขบวนแห่เจ้าป่อจ้างจ้างเผือกจ้างเพียกครับต้องออกเสียงฮืออย่างปอนเหล่าบอกเห็นน้อยนะก็แห่มาได้ครบรอบของอันก็กล่องดินของหนองเล้งซ้ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวขบวนแห่ก็จะมุ่งไปตีอันบ้านประซักประคานะฮะก็เดี๋ยวจะลองตามไปพร้อมสกรรมว่าเปิ้นเอาเจ้าป่อจ้างเพียกไปไว้ตัดใดนะฮะก็พิธีแห่ขอฝนของพี่น้องเจ้าบ้านสันขวางนะฮะก็นี่ฮะผมก็ตามมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามฮู้ถึงวิถีชาวบ้านนะฮะก็หลายๆมิติของทางอำเภอแม่ใจช่วงนี้ก็มีอย่างหลายๆอย่างตีจีโฟกได้ไปติดตามให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันได้พ่องบ่ได้พ่องก็แล้วแต่โอกาสจังหวะนะฮะว่าเวลามีสะดวกช่วงเวลาไหนพ่องนะฮะก็อาจจะติดตามได้บ่ทุกกิจกรรมนะฮะแล้วก็นี่บรรยากาศครับก่อนที่เฮาจะปิดคลิปนี้ก็มาดูบรรยากาศกันให้น้อยว่าอันหนองเล้งซ้ายตอนนี้เป็นจะได้พ่องนะฮะขึ้นไปชั้นสูงครับน้อยตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูน้ํา ประตูระบายน้ํานะฮะฝั่งทิศตะวันออกส่วนทางเดี๋ยวผมก็ก่อยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามขบวนไปแล้วกันนะตอนนี้ขบวนเปิ้นนําไว้ก่อนบรรยากาศโดยรวมถือว่าบรรยากาศดีมากครับหลังจากที่ขุดลอกหนองเล้งซ้ายเกือบจะร้อยเอาเซ็ต 100% นะมีการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมที่กรมชลประทานเพิ่นได้ชี้แจงในการประชุมแต่เจ้านะฮะส่วนอาคารนี่ฮะเป็นประตูน้ำช่วงนี้น้ำก็ยังเติมมาเรื่อยๆครับแต่ยังบ่มีการไหลลากของน้ำฝนหนักเหมือนปีแล้วเตี่ยนะเนี่ยมุมสูงก็ถือว่าปริมาณน้ำก็เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่วนกองดินตอนนี้ก็ถือว่าต้องเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกก็ไม่นะแล้วก็ปัญหาของการปลูกก็ไม่บนพื้นที่สูงบนกองดินก็มีเรื่องของน้ำครับในการสูบน้ำขึ้นไปใจนี่ก็อาจจะยังต้องหาวิธีแก้ปัญหาอยู่นะตอนนี้น้ำล้อมรอบมีละนะโอเคครับผมอันนี้ถือว่าผมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะว่าความคืบหน้าของการพัฒนาหนองเล้งซ้ายไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็ได้จะก่อยติดตามในเรื่องอื่นๆกันต่อไปนะว่าปัญหาที่มันพบปะณตอนนี้จะมีอะไรอย่างพ้องนะ
โดยเฉพาะเรื่องต้นไมยราบยักษ์ครับเดี๋ยวผมคงจะต้องหาเวลาเดินเข้าไปในหนองเพื่อสำรวจว่าตอนนี้ต้นไมยราบในหนองใจกลางปลาไข่มันมีต้นไมยราบยักษ์ขึ้นนักหรือเปล่านะสังเกตจากกองดินตีอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของเอิ้นหนองเลงซ้ายหลังการขุดลอกแล้วรู้สึกว่าต้นไมยราบยักษ์จะขึ้นเยอะมากครับก็นี่ครับเดี๋ยวถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามการทำงานของจีโฟกันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ